ทำไมพี่ต้องโทษชาณนนีด้วยอะ่องที่เกิดขึ้นฉันกับบัาปูเป็นคนรับผิดชอบนะพี่แต่ว่าชาณีก็เป็นคนที่แอบช่วยเธอนี่ฉันคิดนะว่าชาณีก็คงจะบอกทุกอย่างกับเจสซี่แล้วก็อาชีติไปแล้วด้วยแต่ว่าพวกเขาก็เงียบปากเอาไว้ผู้ที่เธอกับบัปปูจะได้ถูกจับได้ก็ก็รู้กันหมดแหละ <c oughs> ว่าไม่มีใครแต่งกับบัปปูหรอกฉลาดก็ไม่ฉลาดแต่ไม่หล่อด้วย พี่คะขอร้องแหละฮะพี่อย่าพูดถึงบัพปูแบบนั้นสิคะถึงฉันจะไ่พูดอะไรสักคำเนี่ยแล้วเธอจะทํายังไงฮะกับแม่สติแตกของเขานั่นน่ะพี่พูดถึงแม่สามีในอนาคตของฉันแบบนั้นไม่ได้นะพี่โอ้โหนี่เธอบ้าไปแล้วหรืองไงฮะพูดอะไรถึงบัพปูก็ไม่ได้เกี่ยวกับแม่ของเขาก็ไม่ได้อ่ะต่อไปผู้หญิงคนนั้นเน่จะต้องเป็นแม่สามีมหันตภัยแนะ่ให้ตายสิพี่ต้องการอะไรอ่ะบางครั้งพี่ก็ไม่ชอบตัวผู้ชายแล้วบางครั้งพี่ก็ไม่ชอบแม่ของผู้ชายคนนั้นอย่างนี้ฉันก็ไม่ได้แต่งงานสักกทีหอ อ้อให้ตายเธอะเธเริ่มกลายเป็นคนหน้าด้านหน้าทนแล้วนะรู้อะไรไหมฉันว่าเธอต้องได้อิทธิพลมาจากชาน,นีแน่ๆเลยพี่คะชาน,นีนะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะเลิาสนับสนุนเยชาน,นีอะไรนั่นสักทีเถอะนะฉันนะ่ารู้จักเยชาน,นีดีมากยัยก็ได้มนขี้โกโหกแถมยังฉลาดมากด้วยเลยนะ ตอนที่ฉันต่อว่ายัานั่นนะตอนที่ฉันด่าสะเสียเทเสียแล้วเจสซี่ก็ต้องเข้ามาช่วยเธอเธอก็ยังไม่พูดอะไรหุบปากซะสนิทเลยพี่คะชาแนลน่นะอยากบอกพี่ทุกอย่างเลยนะแต่ว่าฉันห้ามเธอไว้แต่ไม่มีใครที่จะห้ามฉันไม่ให้ส่งเธอกลับอัมบลาได้หรอกนะคอยดูสิเข้าใจไหมพี่คะ<ฮ>พี่คะย,ยังไงฉันก็ไม่กลับแน่ต่อให้ต้องตายก็ตามยังไงฉันก็จะไปฉลันทาระกับบัปปู ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจเจสซี่ไม่กินข้าวเหลอบ่ายสองแล้วนะไม่ค่ะแม่หนูไม่หิวแต่ว่าแม่หิวหิวมากด้วยชานีก็กำลังรอเธออยู่เหมือนกันเนี่ยไม่เป็นไรแล้วค่ะพวกแม่กินกันก่อนเลยโธ่ไย แม่จะกินข้าวโดยไม่มีลูกได้ยังไงล่ะอืมอ่ะปล่อยวางความโกรธซะมันจะทําให้ลูกท้องว่างนะใช่ชานีท้าผิดไปแล้วให้อภัยเธอเถอนนะแล้วเจตนาเธอก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีความสัมพันธ์เธอกับเวเรนดายังอ่อนโยมมากเธอผิดพลาดที่ลืมนึกถึงความรู้สึกของครอบครัวไปก็เลยช่วยเหลือคู่รักสองคนนั้นแม่คะ ลืมมันไปเถอะนะคะแม่นั่นแหละที่แม่จะบอกลืมมันไปปล่อยมันไปให้หมดเถอะตอนที่ความคุนเคืองแล้วก็ความเครียดแค้นมันกลัดเป็นหนองมันจะค่อยๆทำลายความสัมพันธ์อย่างช้าๆแล้วจะทิ้งไว้แค่หลุมว่างเปล่าแม่คะบอกหนูหน่อยหนูเคยจงใจทำให้ใครโกรธบ้างไหมคะหนูเคยเป็นต้นเหตุความไม่พอใจของใครไหมแม่รู้ดีลูกไม่เคยทำอีกอย่าง แม่ก็รู้ด้วยว่าลูกทนโกรธใครนานๆไม่ได้ชาณีเป็นน้องสาวของลูกนะยกโทษให้เธอเถอะนะแม่คะมันไม่ใช่แค่เรื่องให้ภัยชาณีอีกแล้วละคะอืมทีนี้เข้าใจแล้วว่าอะไรกันแน่ที่กำลังกวนใจลูกอยู่ลูกไม่ชอบที่ชีตีบอกวิเรนดาแบบนั้นใช่ไหมไม่เอานะลูกก็รู้ดีว่าชีตีเป็นคนยังไง ก่อนที่จะพูดอะไรเธอก็ไม่เคยคิดก่อนหรอกคนบางคนก็ไม่คิดอะไรหรือพูดอะไรเลย <gasps> เจสซี่อะไรเนี่ยแม่กำลังพยายามพูดกับลูกอยู่แต่ลูกก็ไม่ยอมฟังแม่เลยตกลงไม่หิวใช่ไหมตกลงจะไม่กินข้าวใช่ไหมงั้นไม่ต้องกินวันนี้แม่จะยอมทนไม่กินอะไรเลยก็ได้ อาแม่ครับมาตอนไหนเนี่ยมากับใครครับกับชีตินอะถึงเมื่อตอนใบบ่ายอาเหรอแล้วอาล่ะกลับไปแล้วกลับแล้วเหรออ๋อคงอยากจับตาดูบปัปปูนี่แม่ครับวันนี้สุดยอดมากเลยยังกับฉากในหนังแน่สิ่งที่บัปปูกับเลิฟลี่ทำไม่ได้แต่กลายเป็นว่าพ่อสื่อทำได้เฉยเลยว่าแต่ อาชิติมีท่าทียังไงหรอครับลูกรู้เรื่องที่เกิดข ouais> ึ้นได้ยังไงก็ตอนที่พ exactly ี่สาวิตามาที่บ้านของเราเมื่อเช้าเนี่ยชานีก็โทรมาหาผมแล้วมีอะไรคบแม่ทำไมมานั่งตรงนี้คนเดียวแล้วพี่เจสซี่กับชานีล่ะพวกเธอก็อยู่ในห้องตัวเองนะสิในห้องเหรอเกิดอะไรขึ้นครับก็ขึ้นไปถามชานีเองสิ ชานชีชานีเป็นอะไรโอ้อย่าร้องนะเลิกร้องเถอะนะ นี่พี่ยังโกรธอ,อยู่เหรออย่างน้อยก็ตอบหน่อยไม่งั้นผมจะไม่ไปไหนแนะ่รู้ไหมแม่ไม่ได้กินข้าวเย็นชาณีก็ไม่ได้กินข้าวเย็นแล้วฉันไม่เคยขอร้องให้ใครอย่ากินข้าวนี่ผมก็ไม่ได้พูดแบบนั้นักหน่อยที่จริงแล้วจะไม่มีใครยอมกินข้าวทั้งนั้นถ้าไม่มีพี่ด้วยอ๋อเหรอนัอ่นก็ความผิดฉันสินะ เล่าครับพี่ความผิดผมทุกอย่างเลยนะไปได้ยังฉันยังไม่หิวไหนๆเธอก็มาแล้วไปบอกพวกเขาให้กินเถอะพี่เป็นอะไรของพี่เนี่ยทำไมต้องทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ด้วยละ่ะนี่เธอไม่รู้เหรอว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะผมรู้ครับตอนที่ชาณีรู้เรื่องทุกอย่างเธอก็น่าจะรีบมาบอกพี่ ที่จริงบับป,ปูขอให้เธอไม่บอกใครและเพราะอย่างนั้นเธอก็เลยไม่พูดไม่บอกอะไรกับใครทั้งนั้นน่คนที่พี่ควรโกรธน่ะคือบับป,ปูไม่ใช่ชานีเธอไม่อยากเข้าใจหรือว,ว่าทำไมฉันถึงโกรธหรือเธอแค่แสแสร้งว่าอยากรู้ทำไมฉันต้องโกรธชานีด้วยถ้าแค่รักษาสัญญาที่เคยให้ไว้เท่านั้นแล้วบัปปูเขาเองก็มีสิทธิ จะบอกหรือว่าไม่บอกใครก็ได้เรื่องความรักของเขาแต่ว่าเธอเนี่ยทำไมเธอถึงไม่บอกฉันบ้างก็ป้าปูเขาไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็เลยใช่สิก็เพราะเรื่องที่เธอไม่ได้มาบอกให้ฉันรู้นั่นแหละอาชิติเลยขุดเอาเรื่องเก่าๆมาพูดอีกแล้วเธออาย,ยังทําแบบนี้ไปเรื่อยๆอาคงไม่ปล่อยโอกาสที่จะทําลายชื่อเสียงของเธอแนะ่เธอจะทําอะไรก็ตามใจเลยผมไม่สนใจหรอก แต่ว่าฉันสนไงล่ะไม่ใช่แค่เพราะเธอกับฉันนะแต่ว่าฉันแค่เพราะแม่และเพราะพี่ชายของเธอแล้วก็ครอบ,ค,บครัวของเราด้วยยอมรับหรือไม่ยอมรับแต่เธอก็พลาดไปแล้วใช่ผมทำพลาดไปแล้วแต่คนที่ควรโดนลงโทษไม่ใช่ผมแต่เป็นบ้าปูต่างหากนะ่ะบ้าปูมีเรื่องอื้อฉาแล้วผมจะรับผิดชอบเหรอ ฉันก็ไม่ได้กล่าวหาอะไรเธอนี่งั้นทำสิผมจะไม่พูดอะไรเลยแต่ว่าอย่ากโกรธผมแบบนี้เลยนะฉันไม่ได้โกรธเธอฉันแค่บ่นเฉยๆครับพี่ครับต่อไปผมจะไม่มีวันทำอะไรให้พี่ต้องบ่นอีกแล้วไปกันเถอะผมหิวจะตายอยู่แล้วแต่ฉันไม่หิวอา่าก็ได้ งั้นไม่ต้องกินแต่ไปอยู่เป็นเพื่อนเราก็พอไปในที่สุดพี่เจสซี่ก็ยอมมากินข้าวกับเราแล้วพี่เจสซี่คะฉันขอโทษจริงๆนะอีกครั้งที่ชานีพูดว่าขอโทษออกมาและเมื่อรวมครั้งนี้ชานีก็ได้พูดคาว่าขอโทษเป็นรอบที่หนึ่งรอยแล้ว <c oughs> และในหนึ่งวันชานีก็ได้ทำลายสถิติของการพูดขอโทษร้อยครั้งเป็นที่เรียบร้อย <c oughs> คุณเจสซี่เชิญน,นั่งเลยครับขอบคุณค่ะคุณก็ด้วยนะครับ <c oughs> เอาล่ะงั้นต่อไปนี้เรามาพูดคุยกับนักวิจารณ์ผู้เจนจัดนั่นก็คือคุณนายสาโรธครับคุณนายสาโรดครับมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับสถิติของคุณชันนีบ้างหรือเปล่าล่ะครับคือว่าเรื่องสถิติครั้งนี้เนี่ยฉันก็พูดอะไรมากไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่านะเท่าที่ฉันพูดได้ก็คือการขอโทษนะนะไม่ใช่การดูถูกใครแต่ว่าคนที่ให้อภัยน่ะ จะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ทุกคนก็ทำผิดพลาดกันทั้งนั้นถ้าคนโตกว่าไม่ให้อภัยพวกเขาเนี่ยแล้วทีนี้พวกเขาจะเรียนรู้ได้ยังไงละ่ะเพราะอย่างนั้นฉันอยากขอพูดตรงนี้เลยนะว่าถ้ามีใครที่กำลังซุกซ่อนปกปิดอะไรใครอยู่เนี่ยก็พูดออกมาเลยแล้วจากนั้นเนี่ยก็เคลียร์ความเข้าใจผิดซะว้าวคุณนายพูดได้น่าทึ่งมากจริงๆครับ แต่ว่าเธอลืมที่จะให้คําชมนักประกาศข่าวนะครับแหมแหมลูกของแม่ทุกคนก็ควรได้รับคําชมหมดนั่นแหละนะจริงเหรออืมจัข้าวเลยไหมอืมไม่ข้าวนะเสิร์พวกเธอก่อนเลยจัดไปครับ <c oughs> <c oughs> Mm hmm. แม่คะ mm hmm. อาชิติโทรมาบ้างไหมไม่ตอนนี้เธอกำลังกโกรธอยู่คงจะไม่โทรมาเร็วๆนี้หรอกเพราะอาชิติกับสาวิตาทะเลาะก,กันพวกเราก็เลยต้องลำบากช่างมันเถอะจะถึงตอนนี้แล้วเนี่ยพวกเราจะไปพูดถึงมันให้ได้อะไรขึ้นมาอีกหรอน,นึชาพีวิเรนดาเขาตื่นหรือ,อยังเนี่ยค่ะแม่เขาตื่นแล้วคะ่ะออกกำลังกายอยู่นะคะ <c oughs> เป็นอะไรอะไรล่ะเปล่านี่งั้นเหรอแน่ใจนะหยูดเลยนะพี่ถ้ามีคนเห็นล่ะขี้ขลาดจริงๆเลย ที่จริงเธอไม่ต้องออกกำลังกายก็ได้นะตอนนี้เธอก็ดีอยู่แล้วอันนี้ดัมเบลคุณฉันยืมไปต่อตะปูหน่อยนะอขอโทษขอโทษขอโทษตายแล้วเธอไม่เจ็บมากไหมหัวเอ้ยไม่ได้กายแล้วเฮ้ยพาเข้าไปข้างล่างไปโอเจ็บมากไหมคะ ขอโทษนะถ้าเกิดว่าฉันรู้ว่าคุณไม่ได้กำลังถือดัมเบลอยู่ฉันก็คงยังไม่ปล่อยมือหรอกเอนี่แล้วเธอจะขอโทษทำไมอีกแล้วลูกทำไมเดี๋ยวนี้ดูใจลอยจังเลยเหรเอฮะฉันนีตอนที่เจ้านี่ออกกำลังกายอยู่นะ่ะไม่ต้องเข้าไปใกล้เขาเลยนะเจ้านี่เวลาทำอะไรก็ทำได้ทีละอย่างเท่านั้นนั่นแหละใช่ค่ะแม่ตอนที่เขาออกกาลังกายอยู่นะ่ะเขก็เหมือไปไหนไม่รู้ วิเดนดาบอกเราหน่อยใจลอยไปไหนเหรอเชื่อสิเจ้านี้ก็คงไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละนะแล้วลเขาจะบอกเธอได้ยังไงแม่ครับตอนนี้ผมกาลังเจ็บอยู่นะยิ่งจะมาว่าก,กันอีกอแล้วฉันต้องว่าใครล่ะไม่ค่ะแม่หนูเป็นคนผิดเองคะ่ะตอนนั้นหนูถือดัมเบลไม่ระวังพ่อเธอรู้ไหมเธอน่ะต้องเลิกเข้าข้างเขา,ขาได้แล้วแล้วแก <c oughs> นี่ แกแหละที่ผิดนะ่ะแล้วเธอก็คิดว่าตัวเองต้องรับผิดชอบแกเองก็ต้องเลิกทำอะไรแบบนั้นได้แล้วไม่งั้นเธอคงจำเป็นที่จะต้องโกหกเราแน่วันนี้คุณไม่ต้องไปทำงานแล้วนะคะจะไม่ไปได้ยังไงล่ะมาปูก็ไม่อยู่งั้นก็โทรเรียกให้เขามาสิคะเขานนะพร้อมที่จะมาที่นี่ตลอดเวลาละ่ะแต่ชีติคงไม่มีทางยอมปล่อยให้เขามาเด็ดขาดเลยช่างมันเถอะ เดี๋ยวผมไปเองเอเดี๋ยวก่อนสิแล้วจะไปยังไงแกจะขีม่มอเตอร์ไซค์สภาพงี้ได้เหรอคุณเคยสอนพี่เจสซี่ขี่รถนี่นาวันนี้คุณก็ให้เธอไปส่งสิใช่พี่ก็พร้อมแล้วนะแต่เข้ากลัวนะ่ะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวผมจะการเองได้ผมจะเอ,เอานี้นระวังหน่อยสิเอวอันนี้เจสซี่บมแต่ยืนหัวรอะอย,อย<น>ู่ทำไมเชิดเขาหน่อยสิได้ค่ะเออชานีดูแลเขาด้วยนะระวังนะ แม่ว่านะเขาจะต้องใจลอยพระชานีแน่ๆพูดตามตรงตอนที่แม่เห็นพวกเขามีความสุขนะนะแม่ก็มีความสุขมากเลยชานีเป็นเด็กดีมากๆวิเรนดาก็ต้องชอบเธออยู่แล้วใช่ค่ะแม่พวกเราสองคนนะ่ะพิเศษมากเลยนี่ลูกชายของแม่ก็ไม่ได้ด้อยหรอกนะจ๊ะ เจสซี่ลูกรักแม่สังเกตอยู่ตั้งแต่ที่น้องสาวของเธอมาเนี่ยจากนั้นมาเธอก็เลิกดูแลว,วิรนดาไปเลยนะแม่คะนี่แม่กล่าวหาหนูอยู่เหรอใช่สิก็ตอนเขาเจ็บตัวอยู่เธออยากหัวเราะทำไมละ่ะแม่คะหนูคำเพราะว่าเขาดูมึนๆตั้งหากจ้าจ้าแม่รู้แล้วนะเธอน่ะไม่จำเป็นต้องมาอธิบายตัวเองหรอกนะจ๊ะอ <c oughs> ย่างกับแม่ไม่รู้ความสัมพันธ์ระหว่าง,งเธอกับวิเรนดาันล่ะอือ ไงก็เถอะหกวันที่ผ่านมาพวกลูกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเข้าหน้ากันไม่ติดเลยแล้วตอนนี้พวกลูกก็เคลียร์กันทุกอย่างแล้วสินะค่ะแม่ความสัมพันธ์บางอย่างก็แข็งแกร่งมากไม่มีอะไรแทรกกลางได้คะ่ะอืมขอองค์เทวาคุ้มครองเราแม่คะชาคะ่ะ อ้าวชานีแม่กำลังจะให้เธอทำให้เลยหนูรู้ไงคะว่าแม่จะต้องขอชาแน่นอนเลยป้าค่ะานั้นเลยจ้ะชานีพี่ะเดนดาเจ็บตัวงั้นเหรอเธอรู้ได้ไงเนี่ยก็พี่สาวฉันเห็นนะสิหมายความว่ายังไงอ๋อที่จริงแล้วพี่สาววิตาเป็นคนที่ตาไวมากเลยค่ะจริงๆนะแล้วทีนี้พอพี่มองมาแล้วเห็นทุกอย่างแล้วก็เลยรู้สึกเป็นห่วงนิดหน่อยนะคะอืม อย่าพูดเลยเลฟลีถ้าพี่ของเธอเป็นห่วงจริงๆเนี yeah> ่ยก็คงมาเองแล้วไม่ใช่ส่งเธอมาแล้วฝากบอกด้วยเลิกแอบด้อมๆมองๆดูบ้านของเราแล้วก็เลิกเสแสร้งว่าตัวเองเป็นห่วงได้แล้วจะมากไปแล้วนะคะฉันเน่ยไม่จาเป็นเลยที่จะต้องด้อมๆมองๆบ้านคุณป้าแบบนั้นฉันอยาวิตาใจเย็นๆก่อนนั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเธอไม่ได้เจอเรามาหกวันก็ต้องถามว่าเราไปยังไงบ้างแล้วก็เล่าเรื่องตัวเองจะมีอะไรเกิดขึ้นกับฉันหรอคะฉันสบายดีค่ะ แต่ฉันอยากบอกอะไรสักอย่างให้ชัดๆตรงนี้เลยนะคะคือว่าฉันไม่ได้แอบ,บจับตาดูพวกคุณสักหน่อยฉันก็แค่อ่อคือกําลังตากเสื้อผ้าก็แค่นั้นมันไม่เป็นอะไรหรอกนะาะเธอก็รู้เรื่องของพวกเราดีอยู่แล้วนี่แล้วอยากพูดเรื่องอะไรอีกไหมค่ะคุณป้ามีอีกเรื่องหนึ่งค่ะอทุกอย่างที่ฉันพูดไปเมื่อหกวันก่อนมันไม่น่าเกิดขึ้นเลยอะ่ะอืมเรื่องที่เกิดขึ้นนะ่ะ เธอก็ไม่ควรทำแบบนั้นโทษคุณป้าคะตอนนี้ฉันก็กำลังพยายามขอโทษคุณป้าอยู่นี่คะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถึงยังไงไม่ว่าเรื่องอะไรญาติพี่น้องก็ต้องมาก่อนเพื่อนบ้านเสมอเลยไม่ใช่หรอคะแลวยิ่งเพื่อนบ้านที่พูดจาเสียสีเน็บแนมโดยที่ไม่มีเหตุผลด้วยคุณป้าฉันก็ขอโทษปแล้วนะคะคุณป้าฮึฮึนตั้งแต่ตอนไหนนะเอาคุณป้าก็เมื่อกี้ไงคะ เขาว่ากันว่ามนุษย์น่ะทำผิดพลาดกันได้นะคะแต่ว่าคนที่ให้อภัยเท่ากับองค์เทวาเลยนะคะอืมในหกวันเนี่ยเธอก็กลายเป็นคนมีไหวพริบขึ้นเยอะมากปกตินะฉันก็มีไหวพลิบนะคะแต่ว่าแต่เธอคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ใช่ไหมละ่ะฮะคือ <laughs> ว่าไงสวิตา <laughs> เห็นอะไรบ้างล่ะก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเลยนะสิเอาชานีน่ะ ยื่นอะไรสักอย่างให้กับวิรดดาแล้วจากนั้นเขาก็ร้องว่อยๆอ๋อดัมเบลตกใส่เท้าเขาเน่ะอ๋อตายจริงแล้วเขาเจ็บมากไหมล่ะกระดองกระดูก <cue Bit> แตกหรือเปล่าไม่หรอกสวิตาอย่าพูดอย่างนั้นสิมันไม่ได้แย่มากโชคดีจริงๆเขาไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ฉันนี้ฟังนะเดี๋ยวฉันจะบอกข่าวเรื่องนี้ให้บัปปูรู้ด้วย <me et> ข่าวเรื่องไหนละ่ะก็เรื่องที่พิวิเดนดาเจ็บตัวนี่ไงแล้วเขาก็ต้องรีบมาด่วนเลย อ๋อเดี yeah. ๋ยวฉันมานะจ้าจ้าเอานี่จะไปไหนอ่ะฉันต้องปัดฝุ่นให้เสร็จก่อนขอตัวก่อนนะโอเคอ้าวลาฟลีเธอจะรีบไปไหนเนี่ยเอิคืนเฮเดี๋ยวเจอกันค่ะให้น้องฉันไปเถอะน้าทมานี่มาตอนนี้ขาดแค่เธอคนเดียวนะเดี๋ยวมาค่ะ สวัสดีค่ะคุณป้าเ <c oughs> ออยินดีจ้ะเป็นไง <c oughs> เป็นไงน <c oughs> ดูสิว่าแต่ว่าคุณป้าต้องยอมรับอย่างหนึ่งสภาพแวดล้อมบ้านคุณป้าสุดยอดเสมอเลยไม่ใครก็ใครพากันแวะมาหาเรื่อยๆเลยใช่แล้วล่ะจ้ะที่ไหนที่มีความสนุกสนานครื้นเครงเนี่ยที่นั่นทุกคนก็พากันมีความสุขกันหมดแล้วชาแนไปเร็วไปเอาถั่วข้างในมาหน่อยนะจ๊ะระหว่างที่พวกเรานัคุยกันจะได้ปอกไปด้วยค่ะคุณแม่ อ๋อแล้วเอาชาให้พวกเธอด้วยนะไม่ไม่ชานีไม,าไม่ต้องอไม่ต้องเลเไม่เป็นไรอ่าโอเคเอาถั่วอย่างเดียวอันนี้ไปด้วยว่าแต่แม่คะแม่พูดถูกเลยหลังแต่งแล้วราณีคงจะไปแล้วตอนนี้เราทุกคนก็ต้องช่วยกันทำงานให้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะใช่แต่ว่านะ เราคงคิดถึงราณีมากเลยเธอน่ะชอบบ่นว่าอยากแต่งงานมาตลอดแล้วตอนนี้ก็ได้แต่งงานไปแล้วค่ะคุณป้าเราทุกคนดีใจมากเลยที่เธอจะแต่งงานแต่มันคงยากน่าดูถ้าไม่มีเธอมาทุเรื่องงานบ้านงานอะไรทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราช่วยกันนะอ่อใช่สำหรับงานแต่งของเธอน่ะฉันเตรียมไว้ห้าชุดเลยค่ะแล้วฉันก็คิดว่าจะให้เงินเธอนิดหน่อยด้วย ดีไหมฉันมีของที่ไม่มีประโยชน์กับฉันแล้วเยอะแยะเต็มบ้านไปหมดเลยอะ่ะแล้วฉันจะเอามาให้ราณีบ้างดีกว่าจ้าสวิตาก็แล้วแต่เธอเลยแต่ว่านะเรามีของให้ราณีเยอะมากๆเลยละ่ะค่ะฉันบอกสามีให้เอาพวกเครื่องสำอางดีๆมาให้ราณีด้วยเหมือนกันจ้า นั่นมันมากเกินไปสําหรับเธอหรือเปล่ามันไม่มากไปหรอกนะสําหรับพวกเราเนอะราณน,นีไม่ใช่แค่แม่บ้านเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวด้วยค่ะคุณป้าลูกชายของคุณป้าเองก็แต่งงานเรียบร้อยแล้วอยากทําอะไรก็ทําเลยค่ะแต่ฉันยังต้องมีภาระต้องรับผิดชอบงานแต่งของเลิฟลี่อีกจะจะไม่ผลาญเงินกับเรื่องแบบนี้หรอกค่ะ ใช่สวิตาแต่เธอต้องยอมก่อนเลิฟลี่ถึงจะได้แต่งงานน่ะนี่ทั้งเลิฟลี่แล้วก็บัปูพวกเขาก็ดูรักกันนะฉันอาจจะตายหรือเป็นอะไรก็ได้นะแต่ฉันจะไม่ยอมให้เลิฟลี่แต่งกับบัปูเด็ดขาดความดื้อด,ด้านของเธอจะทําให้พวกเขาใจสลายสักวันใช่ค่ะป้าคุณป้าพูดถูกแล้วละค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่สองคนแต่ว่ามันจะกระทบชีวิตของคนถึงสี่คนเลยทั้งบัปูแล้วก็เลิฟลี่น่ะ จะต้องทรมานแน่แต่ว่านะคะคนที่พวกเขาสองคนแต่งงานด้วยก็ต้องทนทรมานเหมือนกันทุกคนนะ่ะควรซื่อสัตย์กับคู่ของตัวเองสิตายจริงเธอนี่ดูรูเรื่องอะไรพวกนี้ดีจังเลยนะหรือเธอคิดว่าตอนนี้สามีของเธอกำลังนอกใจอยู่หรือว่าตอนที่สามีของเธอไปออฟฟิศ พอ,อแล้วสวิตาทุกอย่างมันก็มีขอบเขตของมันอยู่อย่าล้ำเส้นเด็ดขาดก่อนจะพูดอะไรออกมาอย่างน้อยก็คิดซะก,ก่อนดูด้วยว่าพูดกับใครแล้วก็พูดอะไรอยู่เธอนี่ไม่เคารพคนอื่นเลยนะวันนี้ฉันยอมให้ได้แต่ถ้าครั้งต่อไปถ้าเธอจะพูดอะไรแบบนี้ในบ้านของฉันอีกแล้วก็ฉันไม่ยอมอยู่เฉยแน่แน่ <c oughs> <c oughs>